ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะริมถนนสาย41ขาล่องใต้หมู่ที่7ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงคอนวอนของรถบรรทุกนะคะที่กำลังมุ่งหน้าล่องใต้เป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะรถที่เกิดเหตุเป็นเทรลเลอร์ลากพ่วงห้องเย็นของบริษัทขนส่งขนาดใหญ่นะคะที่ประตูด้านขวาตอนหน้าของตัวรถมีรอยกระสุนปืนมากถึง17รูในที่นั่งคนขับพบศพของนางสาวละลินยาโกสายชาวจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะนายสุสวัสดิ์พหลยุทธชาวจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นคนขับมือหนึ่งของรถคันนี้เล่าว่าในขณะที่เกิดเหตุหลับอยู่ในรถซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นตอนที่พักของคนขับได้นะคะภรรยาก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนขับมือสองเป็นคนควบคุมรถในขณะนั้นไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เนี่ยไปเกิดขึ้นตรงจุดไหนแต่ช่วงที่นางสาวละลินยารู้ตัวและเรียกอยู่ในสภาพสลึมสลืออ่อนแรงค่ะจึงได้ช่วยบังคับรถให้จอดข้างทางพอกลับมาดูนางสาวละลินยาอีกครั้งก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะจึงได้แจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของการก่อเหตุที่นำเอาอาวุธสงครามมากราดยิงค่ะ